ร่างรัฐธรรมนูญขอเลื่อนสรุปแนวทางกำหนดที่มาของสว.ออกไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับโดยสรุปที่มาของส.ส.ให้มาจากการเลือกตั้ง2ระบบคือมีทั้งแบบแบ่งเขตและสัดส่วนครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงผลการประชุมวันนี้ว่าคณะกรรมการยกร่างวางกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ส.ส.มาจาก2ระบบคือแบบแบ่งเขตจำนวน250คนและแบบสัดส่วน200คนรวม450คนคะแนนของส.ส.แบบสัดส่วนและแบ่งเขตจะถูกนำมาคำนวณเป็นผลรวมจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลจะได้เพื่อสะท้อนถึงคะแนนนิยมของประชาชนข้อดีก็คือจะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนประชาชนได้มากขึ้นส่วนที่มาของสว.และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเมืองทั้งหมดคณะกรรมการยกร่างขอเลื่อนไปพิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ